รับได้หรือไม่ได้ถ้ารับได้มันน่าจะติดตามได้ความถี่เพิ่มนี่ก็คือรอแล้วรอแล้วผ่านไปถึงที่สุดมันจะเอากันไม่อยู่ถ้าเดินกลับมาไม่ได้ชีวิตนี้ก็เคยพูดเอาไว้ว่าถ้าไปถึงขั้นคำว่าฟอกไตชีวิตนี้ไม่น่าอยู่แน่นอนมันขาดคุณภาพสิ้นดีเลยฮะเราไม่คิดถึงถ้าถึงขั้นฟอกไตที่เขาว่าจริงๆก็คือฟอกเลือดฟอกเลือดถ้าไปใช้บริการของสถานที่พยาบาลทั่วไปฟอกไตฟอกเลือดอันเดียวกันนะครับจ้ะ3ชั่วโมงต่อครั้ง3เดินทางไปได้กลับเองต่างจังหวัดก็โอเค1ชั่วโมงไปกลับก็โอเคบางทีไป1ชั่วโมง2ชั่วโมงแปลว่าวันนึงใช้เวลา 4-5 ชั่วโมงทั้งวันเลยนั่นคือระยะยาวไม่คิดกันมัวแต่ไปนั่งใช้บริการหยุกยาต่างๆหรือเปล่าไม่ทราบตรงนั้นผมไม่สามารถที่จะวินิจฉัยให้ได้เพราะมันเป็นตัวเลือกของแต่ละบุคคลผมเชื่อมันในส่วนตัวผมว่าผมมีแต่ให้กับให้ไม่เคยปฏิเสธใครเลยแม้แต่นิดเดียวแม้กระทั่งเข้ามาที่นี่เหมือนกันอันนี้ก็อาศัยความคุ้นเคยบอกแล้วที่นี่ต่อไปจะเป็นคอโขดเวลาจะเข้ามาตรงนี้ก็ต้องผ่านระบบให้หน่อยดีนะผมยังเข้ามานี่ไปทำธุระความจริงวันนี้มีเรื่อง3ธุระผมต้องตัดทิ้งไปแล้ว2จะรีบเข้ามาก่อนก็มาเจอกันทีนี้พอเรามาถึงวันนี้ได้ยินคำว่าไตเหลือแค่ 1% ใช่ไหมก็บวมก็สารพัดบวมเอาเลยเข้าประเด็นเลยจากวันนี้ถอยหลังไปวันนั้นที่มาหาผมครั้งนั้นสุดท้ายถามว่ามันกี่เดือนครับปี 6-1 เดือนอะไรเดี๋ยวต้องดูก็ย้อนดูอยู่ว่าเกือบปีก็แล้วกันเกือบปีค่ะทำไมไม่ฉุกคิดว่าเมื่อเวลามาหาผมณวันนั้นมันสบายตัวเพียงใดทำไมไม่คิดตรงนั้นตรงนี้นะฮะพอเวลามันยื้อไปถึงตรงนี้ก็ต้องใช้คำว่ากว่าทัวร์จะสุกง่ามันไม่หมดเลยเอาคืนยากแล้วนะแล้วจะมานั่งเสียใจทีหลังทั้งที่วันนั้นนะประมาณ1ปีที่ผ่านมาผมบำบัดให้ทันทีมันก็เบาทันทีมันก็สบายตัวทันทีเห็นอยู่แล้วแปลว่าไม่ได้สนใจไฟรักษาตัวเองเลยจริงๆมีโอกาสต่อว่านิดนึงเถอะใช่ไหมก็รู้อยู่แล้วในประวัติศาสตร์ของคนที่ฟอกไตนะสุดท้ายตายทุกรายและตายอย่างทรมานด้วยครับก็ถูลู่ถูกังไปเรื่อยแหละครับแล้วสิ้นเปลืองมาก1สัปดาห์ต่อ1วัน2วัน2 1สัปดาห์ต่อ2วันฮะ2ครั้ง2วันกลับไปก็เพิ่มเป็น3อย่างนี้สัปดาห์หนึ่ง3วันไม่ต้องทำมาหารับประทานเลยนะมันทำไม่ได้เลยจะอยู่ยังไงล่ะครับรายได้ไม่เข้ามาเลยจะอยู่ยังไงแค่สัปดาห์ละ2ครั้งนี่ก็จะบ้าแล้ววันเว้นวันจะไปทำอะไรกันไปกลับไม่ใช่ว่าจะมีแรงนะกลับมาก็ใช่ว่าจะมีแรงไม่มีแรง
็นอนกินนอนกินมันไม่มีแรงที่จะทำงานต่อเหนื่อยมันก็ไปก็เหนื่อยเหนื่อยมันหมดเรี่ยวหมดแรงจริงๆนี่คือภาวะของไตเริ่มต้นก็บอกว่าน้ำตาลกินเข้าไปฉีดเข้าไปทาเข้าไปไอ้อินซูลินเนี่ยใส่เข้ามากันกี่ร้อยรุ่นคนแล้วใช่ไหมครับก็ถูรูถูกังมาเสร็จทำไมไม่คิดว่าถ้ามันดีจริงมันจะเรื้อรังไปทำไมแล้วทำไมไม่คิดประเด็นนั้นจังทำไมถึงขาดจังในตัวปัญญาตัวนี้มนุษย์บ้านเมืองเยอะมากเลยผมจะเจอกันแทบทุกวันน้ำตาลมาถึงโรคหวานน้ำตาลไขมันหัวใจมีอยู่แค่นี้ความดันสี่คำนี่นะครับมันเรื้อรังหมดทำไมมันถึงไม่คิดว่าถ้าการแพทย์ตะวันตกหรือเรียกว่ายายาจะเรียกชื่อหาอะไรก็ไม่รู้ล่ะถ้ามันดีจริงมันจะเรื้อรังไปทำไมแต่มันไม่คิดอย่างนี้คิดไม่ได้หรือว่าไม่ยอมคิดหรือว่าปล่อยปละเลยกับชีวิตของตัวเองมาถึงวันนี้มันต้องพูดให้มันชัดซะแล้วว่ากว่าถั่วจะสุกนะมันจะไหม้หมดแล้วง่ายๆพูดให้มันชัดๆเลยไม่ต้องเกรงใจกันได้ไหมเนี่ยได้ไหมเอามาได้จ้ะก็รอวันเผาจ้ะหมอก็พูดอย่างนั้นจ้ะใช่ไหมครับบอกอย่างนั้นแหละหมอก็บอกอย่างนั้นเลยนะก็รอวันเผา ทีนี้ก่อนจะเผามันทรมานถ้าหากว่านอนทับสมบัติอยู่5ล้าน10ล้านมันไม่เป็นไรใช่ไหมถ้านอนทับอยู่1แสน2แสนเนี่ยเอาไปอยู่หรอครับใช่ไหมครับนอนทับอยู่5ล้าน10ล้านโอเคก็เที่ยวได้ตัวคือไปจนกว่าวันจะมอดมวยบรรณังงั้นแต่ละวันรายได้ก็ต้องเข้ามามันเมื่อมันเหนื่อยง่ายอย่างเงี้ยเดินก็จะไม่ไหวแล้วเอามาทำงานตรงนี้ต่างหากไม่ยอมคิดกันสักกะทีเนี่ยไม่รู้เป็นเพราะอะไรคนไทยเราเนี่ยต่อว่ากันภาพรวมเนี่ยก็ได้ทั้งที่มาที่ผมเนี่ยผมก็ไม่เคยปฏิเสธรายจ่ายที่เป็นตัวตนก็ไม่มีใช่ไหมครับใช่ไหมฮะใช่จ้ะไม่ได้เคยร่ำร้องเรียกร้องมนุษย์หน้าไหนเลยไม่เคยเลยเด็ดขาดทำไมถึงไม่เก็ตตรงนั้นมันละล้าอะไรหรือเปล่าไปเพลิดเพลินในชีวิตมาเกินไปหรือเปล่าจนกระทั่งไม่คำนึงถึงจุดอย่างนี้ตรงนี้มันก็จะกูไม่กลับเอาคืนไม่ได้แล้วเนี่ยใช่ไหมพวกนี้ก็น่าน้อยใจเนาะถึงผมจะพูดอย่างนี้ผมก็ต้องช่วยอยู่วันยังค่ำจ้ะโอเคไหมได้เท่าไหร่ก็ต้องเอาเท่านั้นโอเคไหมจ้ะโอเคนะพูดตรงนี้เพื่อคนรุ่นต่อๆไปเมื่อเวลามาเจอปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นเลยไขมันน้ำตาลคือใบเปรี้ยวเบาหวานที่เขาว่านั่นแหละหัวใจความดันก็คิดว่ายาที่เขาให้บริโภคเนี่ยเขาก็บอกให้กินจนตายแปลว่าตายเร็วตายช้าใช่ไหมกินจนตายถ้ามันตายเร็วก็จบข่าวเร็วมันตายช้ามันก็ทรมานก็มันเรื้อรังกินจนตายอ่ะชีวิตเราจะอยู่ตรงนั้นเหรอจนกระทั่งตายแล้วก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะตายมันตายง่ายตายไปมันก็ดีสิครับครับอย่าคิดว่ามันตายง่ายนะยกเว้นขอไฟกองอย่ากระโดดเข้าไปเลยหรือก็เอาเชือกมาเส้นหนึ่งหรือนู่นน่ะมอง8ชั้น10ชั้นน่ะอย่างนั้นง่ายสุดละเอางั้นเหลือชีวิตเนี่ยใช่ไหมครับมันง่ายๆผมว่ามันแค่คลิกอันนี้นะไปเชื่อหรือว่าไปไว้วางใจการแพทย์ตะวันตกประวัติมันก็มีอยู่แล้วถามใครก็รู้ไม่ต้องถามก็รู้ไขมันน้ำตาลความดันหัวใจ4คำนี่นะเขาตัดตอนเรียกว่าคือเรื้อรังจนกระทั่งตายถ้ากินยากินจนตายกอดยาตายกันนะเรารู้ตรงนั้นนะถ้าเราเลือกไม่กินเนี่ยมันก็ตายเหมือนกันนะวะ
้าวทีนี้ใครตายเดียวตายตายเดียวตายชาดิเนี่ยใช่ป่ะไม่กินผมก็นำเสนอพลังงานที่บริสุทธิ์มาหาผมครั้งใดถึง3ครั้งไหมครับที่ผ่านมาครั้งนี้น่าจะครั้งที่3ค่ะเออ2ครั้งครั้งที่3ครั้งโดยประมาณ2ครั้ง1และ2ครั้งน่าจะมีคำตอบพอประมาณแล้วระหว่างมาเดินมาลากตัวมาใช่ไหมฮะกับออกจากนี่ไปมันเบาโปร่งไปทำไมไม่คิดเพราะว่าผมให้ทุกคนอย่างน้อยสุดแบบฟอร์มก็บอกแล้วว่าดีขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ประเมินผลตัวเองได้อยู่ไม่ต่ำกว่า 50% ทุกคนผมจึงจะปล่อยให้กลับบ้านไปใช่ไหมฮะเนี่ยไม่ฉุกคิดกันก็คงจะเห็นว่าปากงอกไม่มีหาได้แล้วประมาณนั้นไม่ใช่บางทีไม่ใช่ไม่จริงอย่ามาย้อนเนี้ยคงจะคิดว่าปากงอกไม่มีอะไรก็ดูมันอยู่ลักษณะนี้มันจะมีอะไรดูท่าทางมันใช่ก็พยายามที่จะนัดแต่ว่ามือถือเขาใช้ไม่มีคำตอบเลยมือถือเขาไม่ก็เลยไม่มีเน็ตแล้วปัญหาเรื่องเงินทำไมถึงไม่มีเน็ตก็คือรายได้ประจำวันที่มันจะมาเนี่ยก็ในเมื่อมันทำงานทั้งที่มีอาชีพอยู่แล้วอาชีพนั้นหลุดมือไปเลยใช่ไหมครับก็ไม่มีแรงไปประกอบอาชีพแต่ละวันใช่มันก็จะเอารายได้ที่ไหนเข้ามาเอาเงินที่ไหนไปซื้อเน็ตใช่ไหมใช่จ้ะมันวนกันอยู่นี่คือด้านธุรกิจทั้งด้านสภาพคล่องมันขาดไปก็ไปขาดไปหมดไม่รู้ร่างกายเท่าอ่อนแอสภาพคล่องมันจะขาดไปเรื่อยใช่มีแค่นั้นเองมันไม่มีฟืนไม่มีไฟแล้วก็บอกว่าอยู่แล้วก็สั่งกระตายประมาณชาวบ้านก็ไม่ได้สดชื่นเลยใช่บางทีก็เขาบางทีก็หนูบางทีก็ป่วยหนูก็อยู่บางทีก็หนูก็ป่วยอย่างเงี้ยอยู่สองคนสามกันอย่างเงี้ยยังหนูรู้สึกแย่มากบางทีเขาป่วยหนูก็หยุดพอหนูป่วยอีกหนูก็หยุดอีกหนูก็เริ่มแล้วเขายิ่งหนักกว่าหนูแต่หนูก็เริ่มว่าหนูจะไม่ไปตรวจอะไรเลยแต่รู้สึกว่าติดปกติอาจารย์ตื่นมาไม่จะปวดตะคู่อย่างกระโดดใครมาทุบกระดูกอย่างเงี้ยแล้วจะเป็นหนักตอนช่วงที่หนูตื่นมาด้วยนะคะไม่มีเหตุผลหลายครั้งละพอตื่นมาจับประเด็นคำว่าตื่นมาไตเติ้ลแมนก็พยายามที่จะจับยัดวิธีการหายใจให้นับประกาศเขาก็บอกว่าก่อนนอนกับตื่นนอนย้ำอยู่แล้วไอ้ที่มันปวดอย่างเงี้ยไปเถอะอากาศมันจะตายกินอากาศทำกันบ้างหรือเปล่าก็แข็งเองทั้งนี้เป็นของฟรีแล้วอย่างนี้สุดเป็นของฟรีแต่ไม่ยอมทำเขาไม่ได้ดูหนูยังได้ดูบ้างแต่หนูก็ยังไม่ได้ทำอาจารย์เพราะบางทีหนูยุ่งกับงานยังไม่ได้ทำโอ้ยแค่รู้มันไม่ใช่แบกไว้เลยตื่นเช้ามามันเจ็บมันปวดต้องรับแล้วจะหายกันทันทีใดนับไปคือไม่สอดแสวงหาเลยโอ้ยจริงไม่ได้เล่นจริงโกงไม่ได้เรื่องเล่นนะใช่ไหมครับงับอากาศหนูก็ดูดอากาศไปเงี้ยก็ลง YouTube ก็ดูบ้างแต่ยังไม่จบดีเลยดีแกไม่ได้ดูไปดูอะไรเนี่ยแต่เรื่องแต่ละวันถ้าจะดูเนี่ยของมันเรื่องสุขภาพตัวเองแท้แต่ผมไม่ได้ไปยั่วยุไปกินอาหารดีๆเลยประเสริฐสบายแต่ไม่เคยเลยนะเด็ดขาดผมไม่เคยพูดว่าต้องไปกินคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่วิตามินโปรตีนไม่เคยเด็ดขาดไม่ใช่ชมตรงนั้นอยู่แล้วอันนั้นมันองค์ความรู้ตะวันตกหลั่งไหลเข้ามาครอบงำวิถีชีวิตอันเป็นธรรมดาธรรมชาติหรือภูมิปัญญาพ่อแม่ปู่ย่าตายายดูแลสามารถมันมาทำลายห่วงโซ่วิถีชีวิตของคนไทยเรามาเป็นร้อยปีที่ว่าผมใช้ห่วงโซ่ของการดำเนินชีวิตก็คือการอยู่การกินการหลับการนอนนี่แหละตะวันตกต้องนอนเป็นเวลากินต้องเป็นเวลาเห็นไหมครับของผมไม่เห็นแต่เลือกเวลา75ปีแล้วผมไม่เคยเป็นอะไรเลยก็เป็นตัวอย่างให้เห็นอยู่แล้วเออตัวอย่างชัดที่สุดแล้วลุงหงอกนะวันนี้ผมว่ามันเริ่มชัดไปเรื่อยนะ75ปีทำงานได้ทั้งวันเนี่ยเออก็ตัวอย่างมันมีอยู่แล้วมันก็ทำได้จริงๆมันเป็นตัวชี้วัดอยู่แล้วเออใช่ไหมครับเป็นตัวชี้วัดเห็นจ่าจับต้องได้ด้วย
ไหมฮะองค์ความรู้ก็ให้จังสองทุ่มเนี่ยให้จังไอ้เฟซไลฟ์ก็ให้จังจะปฏิเสธไม่ดูก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรไม่ใช่รู้กันวันสองวันหนูทำงานอาจารย์หนูก็ต้องดูย้อนหลังมั้งถ้าจะดูย้อนหลังเรื่องหนูทำงานจะดูย้อนหน้าย้อนหลังก็เฟซก็เข้ามาเป็นอะไรเขาเรียกอะไรลงอะไรเป็นไม่รู้ผมก็ไม่รู้แล้วครับกระบวนการแพร่ภาพปุ๊บก็กิ้งแล้วก็โปกแล้วตรงนั้นน่ะแต่ว่าถ้าหนูทำงานก็คือไม่ได้ดูไม่ได้ดูงานถึงจะได้ดูต้องดูจังหวะเวลาที่อาจารย์ออนสดจริงๆมันจะเขียนว่าสดที่หน้าจออะค่ะถึงจะได้ดูสดนะคะถึงจังหวะเนี่ยหนูก็ถ้าอยู่ด้วยกันก็เอาแย่ให้เขาฟังเอาหูให้เขาฟังอะไรสมอลทอล์คให้เขาฟังเพราะมือถือเขานั่นไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยถ้าหนูอยู่กับเขาในจังหวะก็ยากมากที่บางทีหนูไปทำงานเนี่ยก็ไม่ได้ฟังอาจารย์เลยแน่นอนสดคือไม่ได้ฟังยกเว้นที่จะหยุดอยู่บ้างหรือจังหวะช่วงที่แบบอาจารย์นั่นบางทีก็ดูได้แป๊บเดียวแล้วไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยถ้าหนูทำงานนะสงสัยต้องดูย้อนหลังฟังอาจารย์อย่างเช่นช่วงหลังๆเนี่ยจะฟังอาจารย์ย้อนหลังอ่ะเข้าไปที่โรงหมอสุขภาพอ่ะแล้วก็เข้าไปดูวิดีโอฟังเสียงอาจารย์อย่างเงี้ยอย่างนั้นอ่ะแต่ช่วงหลังหนูก็ไม่ได้ทำน้ำเป็นยาอาจารย์รู้สึกไม่ค่อยโอ้รู้สึกไม่ค่อยนั่นเลยแต่ก็พยายามอธิษฐานหนูอาบน้ำทำหนึ่งที่อาจารย์ในสมัยที่อาจารย์เคยพูดในอดีตตลอดนะคะน้ำเป็นยาทุกอย่างที่อาจารย์พูดส่วนเกินส่วนกลางส่วนของอาจารย์บางส่วนที่ไม่ดีที่อยู่ในการจิตอย่างนี้ค่ะเอาอยู่คนที่ชื่อคุณกระสอบตั้งแต่ไม่อยากไปอยากไปจ้างในที่เพียงผู้เดียวแม้กระทั่งการท้าที่อาจารย์เคยสอนหนูก็เมื่อคืนเมื่อวานนี้หนูก็ยังบอกให้เขาอะดูรูปอาจารย์แล้วพูดกับอาจารย์ท้ารู้สึกสองสามวันโดยประมาณให้บอกว่าอาจารย์เคยพูดไว้อาจารย์เคยสอนอาจารย์เป็นคนสอนนั่นแหละแบบให้ท้าอาจารย์เนี่ยอย่างก็สอนให้เขาพูดอย่างเงี้ยเพราะอาจารย์เป็นคนสอนไม่ใช่หนูสอนนะเพราะอาจารย์เป็นคนบอกให้ท้าอาจารย์ขอให้พบอาจารย์แล้วก็ได้มาเนี่ยหนูให้เขาอธิษฐานนะไม่รู้เขาทำหรือเปล่าแต่หนูก็มีส่วนด้วยเพราะหนูก็อยากเจอหนูก็อยากมาแต่ที่บางครั้งเราอาจจะมาไม่ได้ด้วยปัจจัยการเงินด้วยนะอาจารย์ใช่มันทำให้เราแบบนั้นไม่ได้มาจริงก็อยากจะมาก็เมื่อเรียกแรงแข็งก็ยิ่งน้อยลงเทียนน้อยนะครับต้องหดไปเรื่อยครับการเงินปัจจัยเรื่องของแต่ฐานะเศรษฐกิจประจำตัวประจำครอบครัวเนี่ยไม่มีเลยก็ยุ่งหาเช้าตกเย็นมาพอไหมทีนี้ยิ่งยุคนี้มันโอ้โหลำบากน่าเห็นใจจริงๆนั่นน่าเห็นใจมากแล้วจะให้ทำยังไงล่ะถ้าผมปั๊มเงินเองได้นะพิมพ์โหแจกทุกครัวเรือนจริงแต่แจกแล้วไม่ทำงานผมก็ไม่ให้นะครับเขาก็บอกเขาก็ท้าหนูบอกให้หนูว่าหาเงินมาค่ารถมานะถึงจะมาขนาดนั้นเลยนะหนูก็ดูมันไม่โอเคอ่ะหนูก็เลยแบบวิธีของหนูก็เท่าที่ช่วยเหลือได้ก็เอาไปว่ามีคนบริจาคค่ารถให้หนูมาแล้วการประมาณนั้นประมาณนึงแต่ก็ไม่เยอะอะไรหรอกแล้วหนูถึงบอกให้เขามาด้วยหนูก็ได้มาด้วยเพราะสุขภาพหนูรู้สึกว่าก็ไม่จะไม่โอเคแล้วแล้วก็หาอาจารย์ด้วยค่ะว่าไม่ได้ทำน้ำเป็นยาตามปกติสมัยตั้งแต่อดีตถ้าหนูไม่มาเนี่ยหนูยังทำน้ำเป็นยากับอาจารย์ทางออนสดทางวิทยุทางอะไรอย่างเงี้ยที่อาจารย์นั่นเองหนูไม่ช่วงที่อาจารย์เล่นเฟซบุ๊กลงออนสดประมาณสองทุ่มเนี่ยหนูจะไม่มีโอกาสได้ทำสดเลยเพราะว่าถ้าทำงานหนูก็ไม่สามารถเปิดดูได้บางทีบางครั้งเปิดดูจังหวะที่จะเอาสวนก็ได้แป๊บเดียวเองแล้วก็ไม่ได้ก็เรียกว่าไม่ได้ทำงานเป็นยาว่างเถอะรู้มันก็ขึ้นหน้าจอยแล้วค่ะค่ะถ้าสดดีขึ้นหน้าจอผมก็เห็นแต่นั้นก็อยู่หน้าจอผมก็เห็นแต่นั้นมีใครตัดใครใช่ไหมก็ดูกันตลอดนะหน้าจอแล้วตอนนี้อาจารย์บันทึกได้หรือเปล่าคะเนี่ยไม่จะได้ไปบันทึกจบสองครั้งเอาพร้อมสังเกตดูนะมันจะหายใจโล่งบอกให้รู้ล่วงหน้าเลยว่ามันจะโล่งมันจะปลอดมันจะเบาหายใจเอาไอ้ที่มันเหนื่อยเมื่อยล้าเนี่ยมันก็จะมีการขับเคลื่อนใหม่ก็ให้สังเกตเอาเลยครับไม่ใช่อยากหายแต่ไม่ได้สังเกตสังกายเวลาการเปลี่ยนแปลงเลยผมสัมผัสทีเนี่ยแค่ผมสัมผัสแค่รอยเท้าผมบอกว่าซุกส่วนของร่างกายผมเป็นพลังงานหมด
พยายามบอกเลือดก็น้อยเลือดน้อยเลือดมากมันก็อย่าไปคิดถึงมันเลือดน้อยเลือดมากพอแล้วนะมันเรื่องของการแพทย์ทั้งนั้นที่เขาพูดกลัวก็ช็อกน็อกไปเลยมันก็มีสิทธิ์นะฮะใช่ถึงว่าแทบจะไม่มีเลือดเลยเห็นไหมขาวซีดไปหมดเลยก่อนนี้หน้าตาดีกว่านี้อยู่มาคราวนี้ไม่ใช่เลยมันคนละเรื่องวันหนึ่งไปคิดเรื่องอะไรจะรู้เรื่องคิดเรื่องทำน่าเห็นใจชีวิตมันก็สูญเสียไปตั้งครึ่งค่อนชีวิตน่าจะใส่ใจจริงๆนะวันนี้คนที่มีอายุประมาณสัก30 35ปีต้องเริ่มมาสนใจเรื่องของสุขภาพตัวเองแล้วครับไม่งั้นพอเวลา40 50เห็นมั้ยอย่างเงี้ยตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วตอนเนี้ย54เห็นมั้ยแค่50ก็จะไปกันอย่างแล้วผมมัน74 75มันคนละเรื่องเลยใช่มั้ยล่ะโอ้50เนี่ยไปไม่รอดอยู่แล้วคนที่35เนี่ยไม่น่าจะเกิน35นะไว้ทำงานเริ่มต้นเนี่ยไว้ทำงานเริ่มต้นจะเป็นไว้ประมาณ23 24ปีเวลาทำงานเรียนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีก็อายุ21 22ทุกวัน20ก็กระจอกไปแล้วทุกวันจำเอาไว้ทราบไว้นะครับรู้จิมซ่าที่ฝ่ามือฝ่าไม้ดีกว่าแล้วก็หายใจเอาด้านหลังเท้าก็ไม่ได้รุนแรงจนเกินไปเราต้องการให้ปรับตัวด้วยนั่นแหละสิ่งที่ต้องรู้เองคือหายใจเองการหายใจเท่านั้นจะรู้ได้อยู่ดีแล้วคือการหายใจถ้าหยุดหายใจมันก็ซวยเลยครับใครซวยรู้ไหมคนตายมันไม่ซวยหรอกคนอยู่มันซวยแต่มานั่งเก็บศพกันใช่ไหมล่ะทิ้งไว้มันก็เหม็นเน่าไม่เผาก็ต้องฝังประมาณนั้นมันแย่คนอยู่ได้นำให้เขาบริจาคเป็นอาจารย์ใหญ่บริจาคร่างกายเขาจะไปทำอะไรเขาไปศึกษาไงแต่ไม่รู้เขาจะโอเคหรือเปล่าก็หนูก็ได้แต่แนะนำเนาะที่โรงพยาบาลบางแล้วก็ไปทำหนูก็ไปทำเหมือนกันแหละมันก็ดีเหมือนกันนะไม่ต้องมาใครมายุ่งสักใช่ไหมให้เขาให้ไปเลยอยากจะให้ก็เรียนศึกษาแล้วก็ได้บุญแล้วก็ขอให้เจ้ากรรมนายเวรก็อนุโมทนาที่เดี๋ยวพวกมันจะดีขึ้นได้นะหายใจโล่งไหมล่ะโล่งหายใจยาวขึ้นไหมล่ะจ้ะแค่นี้ก็รู้สึกว่าเออมันหายใจได้ยาวขึ้นแล้วจ้ะแค่บาทานี่มันใช้มือแล้วเนี่ยบาทาบำบัดเหรอที่เขาว่ากัน
ผมเลยใช้มือสักหน่อยเดียวสูดเอาหายใจนะไม่มีทางเลือกเลยอยู่ต้องช่วยตัวเองกับการหายใจไม่มีทางเลือกจริงๆนะวันนี้มันสามารถเช็คตัวเองได้ทันทีเรื่องการหายใจมันช่วยตัวเองตั้งแต่แอบในท้องแม่แล้วทำไมไม่คิดให้ความสำคัญทำไมผมต้องให้ความสำคัญจังเรื่องการหายใจตอนอยู่ในท้องแม่เขาหายใจแทนแล้วออกมาปุ๊บตัดสายสะดือปุ๊บแอแรกนั่นนะครับมันสำคัญจากวันถึงวันนี้แล้ววันจนกระทั่งหยุดลมหายใจลมหายใจเป็นตัวชี้เลยว่าจะอยู่นานไม่นานมันต้องให้ความสำคัญมากๆเลยแล้วก็มีให้ทุกมิติบ้านเราทีวีเนี่ยโอ้ยทุ่มเทกันจังคือเวลานอนก็ไม่นอนกันต้องไปบริการคนต่างประเทศที่อเมริกาต่างหากเรากลางคืนเขาสว่างเขาคนที่เป็นคนไทยที่อยู่ต่างประเทศก็ไปหาที่พึ่งไหนก็ไม่ได้เหมือนกันก็ช่วยกันไปทางตรงทางอ้อมไม่เคยเห็นแกหลับแกนอนเลยแต่ละวันหายใจเอาไม่มีทางเลือกเลยจริงๆนะเชื่อมโยงเราครับไอ้เจ็บนิดหน่อยคือกระตุ้นให้ไม่ใช่เจ็บแบบเอาไม้หน้าสามตีกันทุกคนที่ไหนบ้างมันใช่เป็นของแข็งเป็นเรื่องของพลังงานเนี่ยใครจะเป็นรู้เข้าใจแค่นี้มันก็เป็นพลังงานที่ถ่ายทอดต่างกันก็คือสื่อสารกับพลังงานนี่แหละโอ้ยเรียนมาเกือบตายเหมือนกันมันอยู่ที่ว่าใครเป็นคนที่สามารถถ่ายได้จริงๆส่วนมากมันไม่ได้กันคนทำได้มันมีแล้วเรื่องพลังงานพลังงานหลักคิดวิธีคิดก็ให้เสร็จสับสองทุ่มโอ้ไม่ใช่ให้เชื่อด้วยทิ้งเต็มร้อยทีนี้นะสังเกตมันจะหนักไปหมดก้นแข้งขาจะหนักไปหมดผมเดินก็จะยกขาไม่ก็จะลากไปยิ่งลากยิ่งเหนื่อยความจะกระเช้งไม่เกิดขึ้นเลยถ้าถึงขั้นนอนติดเตียงยิ่งหนักเลยก็อย่ามาป้อนข้าวป้อนน้ำใครอย่ามาทำความสะอาดร่างกายให้นึกไปสิครับจะไปนอนแช่โรงพยาบาลไหนมันก็เตียงเขาแทนที่จะว่างคนอื่นอ่ะไปนอนแช่อย่างนั้นโอ้ต้องคิดว่าอย่าไปใช้บริการเตียงให้คนอื่นเขาใช้กันคิดอย่างนั้นสิครับมันถึงจะให้ผู้อื่นเขาหนักกว่าเราเขาใช้บริการประมาณคิดอย่างนั้นนะครับกลับมาคิดจุดท้ายไปนอนตายที่โรงพยาบาลก็อะไรทุกคนนะครับถ้าคิดอย่างนั้นสร้างเท่าไหร่มันก็ไม่พอสิ่งก่อสร้างผลิตเท่าไหร่ก็ไม่พอบุคลากรทางการแพทย์
มันก็เป็นค่าใช้จ่ายย้ายก็ซื้อเข้าต่างประเทศเครื่องมือก็ซื้อต่างประเทศขายไร่ขายนาขายข้าวเท่านั้นจะพอเงินก็รั่วไหลออกไปปีละ 30-40% มันก็หมดสิครับมันจะไปเหลืออะไรเลือดดีใช่ป่ะมีแต่ออกกับออกคนรุ่นต่อไปจะย่ำแย่ต่อไปก็เพราะเช่นนั้นแหละมันไม่มีลุงงอกนะวันนี้มาพูดมาคุยอย่างนี้มาปรับความเชื่อที่เคยเชื่อกันมาไอ้แพทย์แผนตะวันตกไม่มีทางออกแล้วเวลาแพงก็แพงสุดท้ายก็วินิจฉัยผิดพลาดไปหมดเลยทุกวันเกิดฟ้องร้องกันใหญ่โตติดตามซิข่าวสารสุดท้ายเนี่ยอาชีพนายแพทย์นางแพทย์เนี่ยจะติดคุกติดตารางไปหมดต่อไปต้องมีคำว่ารับผิดรับชอบคิดคือผิดชอบคือชอบวินิจฉัยวินิจฉัยโรคอะไรผิดผิดรักษาผิดจะไปโทษใครทีนี้ใช่ไหมครับต้องโทษการแพทย์วิทยาศาสตร์การแพทย์องค์ความรู้เป็นระดับโลกนั่นไม่ใช่องค์ความรู้แบบมาถึงวันนี้มันเป็นองค์ความรู้ชาวบ้านแล้วใช่ไหมล่ะองค์ความรู้ชาวบ้านเอาภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้แล้วมองข้ามไปเยอะมากก็หายใจเอาแต่ละครั้งแต่ละตอนมันต่างจากเดิมๆไหมล่ะไม่ต้องไปใช้เครื่องวัดเลยตัวเราเนี่ยเป็นเครื่องวัดเดี๋ยวนี้ด้วยจะบวมไปหมดแล้วสุดท้ายก็บวมน้ำบวมอะไรว่าไปใส่กระน้ำท่วมปอดอีกไอ้เจาะอีกโอ้ยก็หนีไม่พ้นพวกนี้แต่ก็เยี่ยวไม่ออกอีกเยี่ยวออกยังเยี่ยวออกหรือเปล่าครับยังเยี่ยวออกอยู่เนาะยังดียังเยี่ยวออกทั้งนั้นเพราะต่อไปจะเยี่ยวไม่ออกยิ่งไปกันใหญ่ของเสียก็ไม่ต้องออกจากร่างกายก็เน่าหมดข้างในโอ้ยได้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 บางครั้งเขาก็คือยาขับปัสสาวะช่วงหลังนี่นอนบ้างไม่บ้างไม่ได้บ้างก็นั่งหลับบนนกอ่ะหายใจไม่ออกหายใจไม่ทั่วท้องไม่เต็มปอดก็บ่นจะให้เปิดห้องนอนเป็นไงดีขึ้นไหมหายใจทีนี้ใช่ไหมต่างจากเดิมๆไหมทีนี้ก็มีแค่กำลังคืนนะอากาศถ้าอากาศเย็นหน่อยมันจะหายใจแบบได้ครึ่งเดียวอ่ะกั้นไปสิมันจะหายใจอยู่บอกแล้ววิธีกั้นไว้ต่อเดี๋ยวมันออกน่าจะกระชั่งหัวมันแต่กลั้นเอาไว้มันจะหายใจยาวขึ้นครั้งต่อไปนี่บอกวิธีแล้วนะทำยังไงก็หยุดหายใจเขากลั้นรู้จักคำว่ากลั้นไหมเนี่ย ไม่รู้จักก็เปิดปากปิดจมูกก็ไว้ก็คือหยุดแล้วนั่นนะโอ้ยจริงใช่ไหมนะอ
สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้นึกก่อนว่าอืมนึกถึงที่ว่ากับลูกตอนเล็กๆนี่นานมากเลยกับแม่ค่ะที่ว่าคุณพ่อด้วยนะจ๊ะจำไม่ได้เป็นปีแล้วหลายปีถึง10ปีไหมไม่ถึง2ปีปีต่อปีนี่แหละที่มากับไอ้ตัวเล็กอะตัวเล็กแค่ให้ลุงจับตัวเล็กไปสามสี่ขวบตอนนั้นมาเกี่ยวข้องกับราชทัณฑ์ใช่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 คุณพ่อคุณพ่อใช่เข้าใจจำได้ที่พ่อแนะนำมาสองสามปีแล้วเนี่ยยังไม่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงรูปร่างส่วนทรงร่างกายไม่เปลี่ยนแปลงครับตัวเล็กเติบโตยังไงห้าขวบแล้วค่ะใครดูแลไปอยู่บ้านคุณย่าเขาค่ะย่าญาติอยู่จันทร์ศุกร์แล้วก็เสาร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์ตาเขามารับค่ะแต่นานๆเราก็จะไปหาลูกทีค่ะครับผมก็พยายามที่ความก็จำเป็นนะเพราะว่ายิ่งเราปรับแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่จะต้องคอยให้ความสนใจพิเศษไม่เกิน10ปีนี่ให้ธรรมชาติเข้าไปในร่างกายในตัวเข้าในใจเขาเลยช่วงนี้ช่วงสำคัญที่สุดภายใน10ปีหรือภายใน7ปีนะครับหรือเป็นหลักเลยนะอย่าเพิ่งผมเรียนให้เขาดูการ์ตูนภาษาอังกฤษภาษาต่างประเทศนะหนีไม่พ้นเอาพวกมือถือแล้วก็คุมวินัยอย่างเดียวเป็นเวลาดูเป็นเวลาชั่วโมงชั่วโมงก็ให้เขาหยุดทำอย่างอื่นไปแต่เขานิ่งอยู่กับตรงนั้นไม่ได้นะครับง่วงไปนอนไม่รู้ตั้งวินัยไว้ให้คุมวินัยให้อยู่แล้วจะได้เด็กดีอย่าปล่อยไปเลยบอกคนที่ดูแลให้ชัดๆถ้าทำไม่ได้ก็ต้องให้ผู้อื่นเขาดูแลให้ครับไม่งั้นจะเสียคนที่มาวันนี้คือท่าที่เขามาค่ะปวดคอโอ้แขนครับงานนั่งขับรถด้วยนั่งเดี๋ยวมันจะครับทำให้เราทำงานเนี่ยเพราะผมต้องช่วยคนแต่บางทีแบบว่ามันเป็นนี่มันทำให้เราคิดว่าคำว่าช่วยคนการงานตอนนี้ทีมงาน50กว่าคนที่ผมต้องคอยช่วยเราโยกทั้งน้องเนี่ยก็ผมเป็นผู้จัดการภาคสมที่ไทยประกันไทยประกันใช่ครับเป็นบริษัทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไทยประกันใช่อยู่ตรงนี้เขาจะได้เบียดได้นะใช่อยู่ชั้น5เพราะฉะนั้นเราต้องแข็งแรงทั้งกายและใจมันต้องเข้มแข็งต้องเป็นผู้นำเขาแล้วจะต้องช่วยคนเจอเราจะต้องดูแลทีมแล้วก็ดูแลลูกกลุ่มลูกค้าด้วยดีแล้วนะฮะที่อยู่ในจุดนั้นนะ หัวหน้าภาคมันหลายอย่างใช่ต้องดูแลคนเป็นใช่เป็นพันเป็นหมื่นนะตอนนี้ก็ในทีมงานภาคก็ประมาณ60คนประมาณ60คนแต่ละคนเขาจำนายจ่ายจ่าย50คนใช่ครับลูกค้า10คน20คนต่อคนคอยดูแลเดี๋ยวมันจะโตไปเรื่อยๆครับโค้ดทีนี้ผมตั้ง
ก็ถึง100 คน 100 คนขึ้นไปคนหนึ่งดูแล100 คนในทีมผมทั้งหมดจะเป็นมันจาก60เนี่ยมันจะเป็น100นะทุกปีเนี่ยที่คิดที่ไว้กำลังคิดอยู่ก็คนหนึ่งก็จะต้องมีลูกค้าในกลุ่มเขาก็ใช่อย่างน้อยก็20-30 คนไปคนถูกต้องครับนี่เราต้องแข็งแรงไงมันต้องเลยต้องพยายามดูแลตัวเองอันนี้ผมก็ไปหาหมอฉีดยา3-4 ครั้งกินยาก็ยังไม่หายอันนี้แล้วนะครับที่นี่คือข้อมูลนะเจอผมไม่เกิน5 นาทีจำให้ดี before after เนี่ยอยากจะเสนองานตรงนี้กับทางด้านบริษัทนี่เหมือนกันเพราะว่าต้องดูแลบุคคลที่ทำงานถ้าหากว่าไม่แอคทีฟมันไปต่อไม่ได้ทำงานแล้วก็ฟุบกับหน้าจอได้ที่ไหนครับมันอ่อนแอมันไม่ได้ที่ผมนั่งนี่ผมยังตื่นขึ้นมาเลยเราก็รู้สึกว่ามันทำให้เราคิดงานไม่ค่อยออกถูกต้องครับมันจะเบลอขับรถก็ปุ๊บเนี่ยตอนนี้ให้พ่อคนช่วยบางทีเราขับเข้ามาเราถอยหลังนี่มันก็ลำบากไม่เป็นไรผมช่วยไม่เกิน5 นาทีโอเคนะผมเสร็จไปแล้วไม่เกิน5 นาทีแน่นอนนะแน่นอนนะครับเดี๋ยวช่วยตรงนี้ก่อนโอเคเป็นไงลองเดินสิครับต่างจากเดินลากขามากับเดินยกเท้าหรือเปล่าคล่องตัวไหมดีฟอร์อัพเตอร์นั่นแหละมันไม่มีอะไรหรอกเครื่องวัดก็ตัวเราเนี่ยตัวเครื่องวัดแต่อาศัยเครื่องวัดอันนั้นการแพทย์มันเยอะมากเลยเอาฟิลลิ่งแล้วนี่มันตัววัดแล้วจะหายบวมไหมอาจารย์ก็บอกแล้วไงบอกว่ารอจนกระทั่งไตมันจะไม่ทำงานแล้วใช่ไหมครับก็หางตั้งไปเป็นเกือบปีโอ้ยไม่ได้สนใจร่างกายตัวเองเอ้ยโอ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 ยทั้งที่มาเจอผมเนี่ย5-10 นาทีมันโอ้โหฟูลฟิลขึ้นมาเลยทำไมไม่ get into เข้าไปตรงนั้นวะเอ้ยผมก็พูดจังองค์ความรู้ผมมีตั้ง4 องค์ความรู้ก็เริ่มเทิมเลยนะวิทยาศาสตร์ผมก็มีคือวิชาฟิสิกส์ผมปฏิเสธอย่างนี้คือวิทยาศาสตร์การแพทย์ผมไม่สนวิทยาศาสตร์การแพทย์อยู่แล้วนะแต่วิทยาศาสตร์ตัวที่มันแหลมผมคือวิชาฟิสิกส์ก็คือเรื่องของ energy เรื่องพลังงานโดยตรงผมมีทั้งธรรมศาสตร์แต่ไม่ใช่ท่าพระจันทร์นะมันเป็นศาสตร์ธรรมชาติศาสตร์ธรรมชาติเป็นกลไกธรรมชาติมันเกิดขึ้นมาแบบอัตโนมัติใครจะสร้างธรรมชาติเดี๋ยวคนไม่เข้าใจก็บอกพระเจ้าสร้างมันอยู่ไหนพระเจ้ามันมีแต่ภาษาเป็นออโตเมติกฮะเรื่องของเนเจอร์ผมไปรู้พอยต์นั้นนะผมต้องมีความสามารถระดับนี้บอกเขารู้ไม่เกิน5 นาทีด้วยใช่ว่าไม่ได้แต่เนื้อต้องตัวด้วยเพราะเอเนจีตัวนี้มันวิจิตรพิสดารมากมันถึงเวลาเขาจะต้องมีสิ่งนี้ไม่งั้นมนุษย์จะพึ่งอะไรไม่ได้เลยเครื่องการแพทย์ตะวันตกหน้าวันนี้เราบอกการแพทย์แผนปัจจุบันหรือว่าการแพทย์กระแสหลักของบ้านเมืองเราใช้ในระบบตั้ง 95% 98% อีก 12% ก็คือการแพทย์แผนไทยทางเรือก็ไม่เคยโตสักทีนี่รวมตั้งกันมากี่ปีแล้วใช่ไม่เคยโตเลยบุคลากรในส่วนนั้นรักษาตัวเองไม่ได้มันใช้ไม่ได้ทั้งหมดเลยบุคลากรในองค์กรนี้ถ้าตั้งกรมขึ้นมาแล้วต้องมีปฏิญาณตนเลยนะตายก็ต้องโทษแม่กูไม่บริโภคแล้วทางแพทย์ตะวันตกต้องอย่างนั้นนะฮะมันถึงจะโอมันนี่เป็นตัวอย่างของผู้คนที่ไปใช้บริการบุคลากรในนั้นก็ช่วยเดินไม่ได้อีกมันก็เลยประชาชนมันจะพึ่งใครเวลานี้พึ่งตะวันตกก็ไม่ได้แผนปัจจุบันตามที่ท่านไปบริใช้บริการมานั่นแหละโอ้โหทีมงานผมนี่เป็นพยาบาลเนี่ยมาฉีดที่ผมที่ทำงานเนี่ยนะฉีด2 รอบ
แล้วก็เอายาให้กินมันก็ไม่หายไปหาหมอของเขามาแล้วไงแล้วก็เขาก็รู้ว่าใช้ยาอะไรดีแล้วนะเก็บไปแล้วชักยังไงมันก็ไม่หายโอเคป่ะมันเป็นฟิลลิ่งตัวเองผมก็เลยไม่เอาทั้งนั้นทั้งสมุนไพรแผนทั้งเดียวก็เอาไม่อยู่อีกเอาอยู่นวดแล้วอะไรก็แล้วเห็นไหมประคบก็แล้วแปลว่ามันตันแล้วสองตอนนี้ใช้ที่ใช้ตอนนี้คือเป็นเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าที่เป็นฉาบ มันก็พอทุเลาได้หมายว่าในระดับหนึ่งแต่พออีกวันนึงเราไปขับรถมันก็เริ่มเป็นมานั่งอย่างนี้ก็เป็นแล้วแค่นอนข้ามคืนมันก็เป็นแล้วใช่ครับเอาว่าตันสองด้านแล้วนะแต่วันตกปัจจุบันก็ตันแล้วนะแผนไทยทางเลือกก็ตันนะนะอันนี้มันการแพทย์ทางออกมีทางออกให้แล้วลุกงอกนี่นะครับเป็นการแพทย์ทางออกหรือการแพทย์อนาคตหรือผมใช้ว่าสุขภาพนะเพื่ออนาคตจะไม่ใช่เอเนอร์จีนี่แล้วใครล่ะจะสามารถขับเคลื่อนเอเนอร์จีได้ผมนี่แหละขับเคลื่อนเอเนอร์จีได้ผมเรียกมันว่าพลังงานบริสุทธิ์เมื่อเวลาขับเคลื่อนปุ๊บผมจะเรียกมันอีกคำหนึ่งว่าคือไฟฟ้าสถิตแล้วก็เป็นไฟฟ้าธรรมชาติเป็นไฟฟ้าที่ไม่สามารถคำนวณคณะวิทยาศาสตร์ทำอะไรคณิตศาสตร์ทำไม่ได้เลยเพราะมันสถิตทุกสรรพสิ่งมันเหมือนกับว่าเป็นไฟฟ้าที่ไม่มีตัวนำพวกตัวอย่างเป็นตัวนำหมดเรื่องนี้ต้องเข้าใจให้ได้ครับผมก็บอกว่าต้องเป็นคนที่เข้าถึงจริงๆที่จะพาเข้าสู่ความเข้าใจได้ไม่งั้นก็รู้จักไฟฟ้าจะรู้จักกันมาตั้งแต่เรียนหนังสือเอาวีวีผมเอาวีไปแต่เศษกระดาษเศษกระดาษติดวีครูบอกว่านั่นคือไฟฟ้าสถิตเรารู้จักไฟฟ้าสถิตมาตลอดภาษาไทยภาษาพม่าส่วนภาษาทับศัพท์Electrostatic มาจากแม่เหล็กเลยมันมาจากแม่เหล็กแล้วแม่เหล็กที่ว่านั่นคือแม่เหล็กประดิษฐ์หรือแม่เหล็กโลกแม่เหล็กประดิษฐ์อยู่คนละเรื่องมันสร้างขึ้นมาต้องแม่เหล็กโลกต้องเข้าใจเรื่องของแม่เหล็กเท่านั้นนะจึงจะสามารถเข้าถึงนะไม่ใช่เข้าใจเฉยๆต้องเข้าถึงแม่เหล็กโลกมีสามารถขับเคลื่อนทำให้เราสิ้นได้ผมเนี่ยเป็นคนที่เข้าถึงตรงนี้แล้วก็ขับเคลื่อนไม่ใช่รักษาเป็นทุกวันผมประกาศตัวตนเนี่ยผมเข้าถึงนะเพราะมีประโยชน์มหาศาลเหลือเกินบางทีแค่คุยๆเนี่ยเป็นเว็บเนี่ยเป็นคลื่นเนี่ยคุยๆกันเนี่ยเสียงคือพลังงานนะเข้าใจขอให้เข้าใจเลยครับเนี่ยฟังไหมเนี่ยฟังทางนี้ฟังไหมล่ะจริงแล้วคิดอะไรอยู่สภาพนี่คิดถึงหลุมฝังศพเลยใช่ไหมฮะก็อย่างนั้นแล้ววะดูสภาพจะกลับถึงชลบุรีไหมเนี่ยแล้วจะช็อกกลางทางดูสภาพจะถึงชลบุรีหรืออยู่คิดว่าจะถึงไหมเนี่ยใจเขาสู้นะใจเขาสู้แล้วพยายามทำงานใจมันสู้แต่กายมันไม่ไปอ่ะมันไปแต่ใจใจมันเป็นนามธรรมนะโยมใจคือความนึกความคิดใช่ไหมใจเนี่ยอยากจะลุกไปขึ้นอยากจะไปมันไปไม่ได้อยากจะทำอะไรเยอะเลยเพราะไอ้บอดี้มันไม่โมฟซะแล้วเนี่ยใช่ไหมครับใช่ไหมครับมันไม่ทันใจแล้วใจกับกายมันห่างกันแล้วมันต้องเซตกับมาใจกันเป็นหนึ่งเดียวกันทำไงใช่ไหมมันต้องเป็นหนึ่งเดียวกายใจจิตต้องเป็นหนึ่งเดียวกันนะมันถึงจะแอคกายใจจิตพวกก็มาขี่ร้อยดุลพลแล้วช่วยข้ามจริงกับแบบมีกันเยอะมากผมนี่นะให้องค์ความรู้ด้านนี้โดยเฉพาะดีเรื่องที่ท่านมาที่นี่หมายเลขหนึ่งของท่าเราเรามารู้สึกภาพด้านผมแล้วเราไปเซตโปรแกรมขึ้นมาจะไปช่วยถึงที่ไม่ต้องให้พนักงานมาที่นี่หรอกดูซิใจผมทำด้วยรับบริจาคอย่างเดียวให้ก็ไม่ให้ก็แล้วไปไม่ก็เดินกลับบ้านไม่เฉยมันเป็นไรไปอย่ามาขอกินข้าวมื้อเดียวไม่ให้กบหากินเองไหมหาเอ้ยใช่ป่ะนี่ต้องยากเลยจริงคนมันอยากจะให้อ่ะทีนี้ผู้รับต่างหากพร้อมจะรับหรือไม่
มันต้องมามันต้องมาทำเป็น analyze ขึ้นมาไล่เดี๋ยวตรงนี้ยิ่งธนาคารเนี่ยเอาลูกค้าเนี่ยกว่ารวมมันเป็นพันหมื่นยังได้ด้วยประหยัดเงินที่ต้องจ่ายให้กับโรงพยาบาลเท่าไหร่แล้วมันจะชิบหายนะโรงพยาบาลหอไปกินหมดใช่เรื่องประกันชีวิตประกันสุขภาพยิ่งเป็นต้นเรื่องแท้ๆเลยให้ประกันชีวิตตอนนี้บริษัทเราไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องข้อรักษาอย่างเดียวคือมันเป็นการวางแผนทางการเงินเพราะว่าในครอบครัวหนึ่งทุกคนต้องมีต้องวางแผนการใช้เงินในช่วงอายุใช่เพราะฉะนั้นมันในเรื่องค่ารักษาก็ส่วนหนึ่งกองทุนการศึกษาของลูกกองทุนบำเหน็จบำนาญเกษียณแล้วทำงานไม่ไหวจะเอาเงินตรงไหนไว้ใช้ไว้กินไว้ใช้อย่างสบายมันต้องวางแผนทุกอย่างรวมทั้งผู้สูงอายุก็วันสุดท้ายแห่งชีวิตต้องมาถึงแน่นอนแน่นอนเตรียมก็ต้องใช้เงินไม่เตรียมก็ต้องใช้เงินแน่นอนเพราะนั้นตรงนี้เราก็มีโครงการที่จะต้องเตรียมไปแนะนำว่าจะเตรียมอะไรบ้างเอาละผมกำลังเสนอเรื่องสุขภาพให้นะประเภทที่กำลังอยู่ในบริบทที่พวกย้ายเพิ่งย้ายนี่นอนแต่ตัวนอนติดเชื้อวันใดโอ้โหใจชิบหายไม่พอเลยครับประกันเป็นอาหารโอชักของโรงพยาบาลเขาเลยโอชักแล้วก็แทนที่จะเงินที่มันเกี่ยวกับเราใช้บริหารการเงินที่ว่าเมื่อกี้นี่นะมันจ่ายเพราะมันจำเป็นต้องจ่ายประกันเข้ามาแล้วเนี่ยเราป้องกันในต้นทางเลยมาทำโปรเจกต์ร่วมกันครับคุณเป็นหมายเลขหนึ่งผมเป็นคนทำพูดง่ายๆเอาเงินบริษัทมาใช้ผมจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ให้ด้วยเซลส์ว่าซอฟต์เฮาส์ทุกปี5ปีย้อนหลังไปเลยรายจ่ายต่อไปเลยผมจะลดค่าใช้จ่ายเราคิดในทางลดค่าใช้จ่ายอย่าไปคิดเอามาจ่ายสมมติว่าเซลส์เข้าใจว่าในเรื่องของสุขภาพเนี่ยมันออกดีครับอาจารย์เพราะตอนนี้บริษัทกำลังคิดกรมธรรม์ตัวใหม่ที่เป็นที่ว่าไลฟ์ฟิตคือแนะนำให้ลูกค้าเนี่ยดูแลสุขภาพด้วยไม่ใช่ว่าคุณคิดว่าคุณมีประกันแล้วคุณกินอะไรก็กินตามอารมณ์ของคุณอะไรมานี่จะแฮนเดิลต้องมีออกกำลังกายต้องดูแลร่างกายถ้าคุณไม่เคลมเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีมีประกันที่ลดลงอะไรต่างๆใช่ใช่ใช่มานี่จะดูแลบริษัทนี้ให้ก็จะเริ่มเขากำลังเริ่มทำจะต้องมาเทสกับผมสักครั้งว่าผมมีศักยภาพมากพอไหมล่ะเอาใครมาเทสบุคลากรของบริษัทนั้นมาเป็นท่านมานะวันนี้หมายเลขหนึ่งเนี่ยมันก็สามารถพูดได้เต็มปากในที่ประชุมเจอตัวจริงเสียงจริงนะงานผมก็เต็มเยอะยูทูบมันเป็นหมื่นกว่าคลิปนั่นโชว์อัพตลอดนี่กับนี่ได้สดเนี่ยเดี๋ยวนี้คือกันครับเนี่ยต้องใช้วิธีนี้ไทยประกันชีวิตไทยวันชีวิตผมยังมองอยู่นะให้รู้มันมีหลายอย่างไทยวันชีวิตประกันชีวิตนะขออนุญาตยังไม่พูดตรงนี้ไม่พูดนอกใหม่เพราะว่าผมจะมองไปยังทางลึกทางคือทางตั้งแต่คนที่เริ่มจับประกันเนี่ยกรุงเทพประกันภัยไทยประกันชีวิตเนี่ยคนได้ประกันเนี่ยก็ไปตั้งนานแล้วเจ๊งมันล้มคนที่พอต่ำตั้งแต่ตัวเองเสียชีวิตได้ใช่ไหมครับอันไหนครับกรุงเทพประกันภัยมีร้องเรียนอยู่ป่ะตอนนี้ยังอยู่ครับคือเดี๋ยวเริ่มไปหาเขาไม่มีบริษัทไหนที่ล้มไม่มีเพราะว่ามันคงทุกบริษัทเพราะว่าการเงินของประกันชีวิตมันจะมั่นคงกว่าธนาคารเยอะคนละเรื่องกันนะโอเคเข้าใจคือในการสำรองเงินของเขาเนี่ยมันสูงกว่าแบงก์เยอะเพราะนั้นมั่นคงกว่าธนาคารเยอะธนาคารที่เขารับรองประมาณ30บาทซึ่งต่างกันประกันชีวิตเยอะมากโอเคตอนนี้เรื่องเขาจะเป็นคุ้มครองเงินฝากเขาจะคุ้มครองแค่เหลือล้านเดียวแล้วในปีหน้าเพราะฉะนั้นคนที่ฝากธนาคารอยู่อาจจะต้องถ้าแบงค์ล้มเสียหายเขาจะรับผิดชอบไม่เกินล้านหนึ่งต่อบัญชีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องกระจายความเสี่ยงแล้วนะก็เริ่มคิดได้แล้วคนที่มีใช่ครับผมมาเอาใช้โปรเจกต์นี้เอาท่านมาเป็นมาเล็กหนึ่งนะ
การที่พูดจันที่ประชุมแล้วก็ทำโปรเจกต์ดูแลคนที่ประกันเรื่องสุขภาพแล้วก็มาดูแลซีชั่นหนึ่งลดคอสผมจะเสนอลดคอสประมาณสักเดี๋ยวผมคิดในใจของผมเนี่ย 10% ใช้ตี5ปีมาแต่ครับบุคลากรที่มาใช้บริการตรงนี้มันก็มีสามารถตรวจสอบได้เมื่อเวลาผ่านกระบวนการนี้เขาจะไม่ต้องไปใช้บริการโรงพยาบาล1ปีผ่านไปรายจ่ายไม่ต้องจ่ายเงินนี่มันก็โฟลว์มันเองใช่ไหมนะมันอยู่ในสต็อกที่ไปทำอะไรก็ทำไปเลยเห็นไหมเราคิดในกรอบนี้ให้ได้อย่าให้มันอย่าให้เงินหมุนออกโอเคไหมครับเข้ามาไปหมุนอย่างอื่นด้วยประกันเนี่ยมาทำในโปรเจกต์นี้ร่วมกันเขียนโปรเจกต์ให้มันเป็นบุคลากรมีแล้วมาเทสผมให้ได้ทุกอย่างเห็นไหมครับอันนี้เบาหวานเบาเปรี้ยวไตไปถึงไตทั้งหมดไหวเหรอไอ้ไตไหวเหรอครับจ่ายทั้งตลอดชีวิตเลยครับไหวแล้วประกันไม่เป็นเบาหวานแต่เป็นไตแล้วหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไม่เป็นเบาหวานแล้วเป็นไตจับแค่ตรงนี้จะหายใจโล่งสมบูรณ์สบอมเลยครับผ่อนตัวต่างเป็นซุปเปอร์ชาร์จเลยหายใจตรงนี้มันจะเบิร์นมันเองพอเบิร์นปุ๊บมันก็จะหายมันก็จะลายไปน้ำตาจะลายไปจนเบิร์นไอ้ที่มันไม่เบิร์นที่มันเป็นอย่างนี้ไอ้คำว่าเบิร์นคือของไหม้ของไหม้เวลาปอดมันสูดอากาศเหนือนั่นคือออกซิเจนพูดถึงกันความจริงไม่เคยมีใครมองเห็นหรอกไปจำตัวเลขนี่มาจำภาษามาตลอดเขาใช้ยันตัวไงครับคาร์บอนตัวไงครับอาจารย์แล้วไอ้สูบบุหรี่อย่างเงี้ยผมก็สูบใช่ไหมเดียวกันแต่หมายถึงว่ามันอันตรายยังไงผมเป็นคนที่แยกธาตุได้คาร์บอนไดออกไซด์ผมแยกได้เลยคาร์บอนเป็นส่วนหนึ่งออกซิเจนส่วนหนึ่งคาร์บอนมันก็เป็นเชื้อให้ไฟติดเช่นถ่านไอ้ตัวถ่านเนี่ยคือคาร์บอนดำๆนะไอ้ทานนี่มันจะเป็นไฟได้ก็ต่อเมื่อมีไฮโดรเจนสองสิ่งนี้รวมกันเป็นไฟวัวสูบบุหรี่ยาฉุนก็ไม่เห็นจะเป็นไรแล้วแกที่แกตายที่แกตายก็มันผมก็ไม่รู้ว่าบางคนว่านี่จะไปสูบทำไมไม่ดูคือมันเคยชินแล้วมันเราติดอะแต่มันเราเลิกไม่ได้แต่ผมก็อาทิตย์สองประมาณอาทิตย์นึงนะผมก็ไม่ได้สูบเยอะมากก็ผมก็เห็นเขาพูดกันเยอะแยะว่าสูบบุหรี่มันไม่ดีสารพัดอะไรอย่างเงี้ยเดินไปต่างจากเดิมเยอะแค่ใส่เข้าไปแทนเยอะด้วยเยอะมากตอนแรกหนูก็ปวดฉี่เนาะหนูก็ไปหาที่ฉี่ก่อนไปหาซื้อผลไม้ไม่รู้ว่าไปนี่ก็นั่งบอกว่าเดี๋ยวเดินตามนะอะไรก็นั่งต่อยที่นั่นนี่หนูก็แต่งก็นั่งมาก่อนหนูหาที่ฉี่ก่อนคล้องก็เก่าอยู่จ้ะดีขึ้นไหมได้เต็มเต็มนะได้เต็มเต็มนั่นอ่ะได้เต็มเต็มได้เต็มเต็มนะไอชาร์จไปไหนล่ะไอ้เ
แบบฟอร์มแบบฟอร์มหนูอยู่ไหนไม่ได้ทำไปได้ทำแล้วไปเอาไปขอทำจะได้ประเมินถูกต้องกล้ามเนื้อเอ็นอักเสบคำว่าอักเสบเป็นภาษาแพทย์ไม่รู้ผมครับมันประมาณนั้นหมอเขาก็ประมาณนี้ปวดกล้ามเนื้อคือเรื่องของคุณยงจริงๆผมไม่ท่าไปทำยกน้ำคุณลุงมาหมดนี้มาพี่ใหญ่พี่กิตมานั่งฝั่งนี้อ๋อครับ